ขอทำทุกอย่างเป็นการภายในครอบครัวก่อนขอบคุณทุกๆกำลังใจแฟนคลับส่งกำลังใจสุดเศร้าเชอปรางไม่ได้ไปร่วมงานวันนี้หลังสูญเสียชาญน้องชายหลังจากเมื่อช่วงดึกวันที่1มีนาคม2566ชาญอดีตนักกีฬาโบว์ลิ่งทีมชาติดาวรุ่งน้องชายเชอปรางสมาชิก BNK 48รุ่น1ปัจจุบันเป็นผู้จัดการวง BNK 48พลัดตกคอนโดมิเนียมหรูย่านธนบุรีเสียชีวิตเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำเพื่อนผู้ตายเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดและเตรียมส่งร่างไปผ่าพิสูจน์ที่ฝ่ายนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยก่อนประสานญาติให้รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนั้นขณะที่อินสตาแกรมของเชอปรางโพสต์ล่าสุดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์66ก่อนจะมีข่าวน้องชายเสียชีวิตหลังทราบข่าวการจากไปของฉันอย่างกระทันหันแฟนคลับจำนวนมากได้เข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความเสียใจจำนวนมากขณะที่วันที่1มีนาคม2566มีการโพสต์สตอรี่เป็นภาพสีดำพร้อมข้อความแจ้งด้วยว่าวันนี้เธอไม่ได้ไปร่วมงานนะคะโดยเป็นแอร์โดมินเข้ามาแจ้งข่าวการยกเลิกงานดังกล่าวกับแฟนๆล่าสุดทางประชาสัมพันธ์บริษัทอินดีเพนเดรนันอาทิสเมเนตเมรนันจำกัดหรือIAM บริษัทบริหารจัดการดูแลศิลปินวง BNK 48เผยว่าเชิญปรางฝากแจ้งสื่อมวลชนว่าวันนี้ไม่ได้ไปร่วมงานตามแผนตารางงานของวง BNK 48ขอทำทุกอย่างเป็นการภายในครอบครัวก่อนพร้อมขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้